ก่อนที่เพื่อนๆจะตัดสินใจซื้อ Sony ZV-E10 ตัวนี้นะครับผมอยากที่จะให้เพื่อนๆตรวจสอบข้อมูลที่ผมจะนำมาพูดคุยกับเพื่อนๆในวิดีโอนี้ก่อนนะครับว่า5อย่างต่อไปนี้มันเป็นสิ่งที่ตัวผมเองเนี่ยมองว่ามันอาจจะเป็นจุดด้อยของ Sony ZV-E10 ความเห็นของผมนะครับอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเห็นของเพื่อนๆที่มีต่อ5จุดด้อยของ Sony ZV-E10 นี้อย่างแรกนะครับ Sony ZV-E10 เนี่ยเขาบอกว่าเป็นกล้องที่ถูกออกแบบแล้วก็วางการตลาดออกมาให้เป็นกล้องสำหรับบล็อกเกอร์ซึ่งกล้องสำหรับบล็อกเกอร์เนี่ยจริงๆมันมีหลายความหมายนะครับแต่ว่าความหมายหนึ่งที่เราเข้าใจกันและเราก็มักจะหยิบมาใช้กันนั่นก็คือความหมายของการที่เราใช้เป็นกล้องสำหรับการเดินถือถ่ายพูดคุยกับตัวเองไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับมันเป็นลักษณะที่บล็อกเกอร์หลายๆคนเนี่ยนิยมใช้กันแล้วเราก็มักจะเข้าใจความหมายของคำว่าบล็อกเกอร์ไปในแนวทางนี้ผมก็ขอที่จะใช้ความหมายในแนวทางนี้ในการพูดคุยกับคำว่าบล็อกเกอร์นะครับซึ่งการที่เราจะเดินถ่ายไปด้วยกล้อง Sony ZV-E10 ตัวนี้ก็ต้องบอกว่ากล้อง Sony ZV-E10 น่ะถึงแม้ว่ามันจะมีโหมดในการทำงานในรูปแบบของวิดีโอเนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรนะครับแต่ว่าเรื่องของระบบการกันสั่นของตัวกล้องมันเองเนี่ยที่มันไม่มีระบบการสั่นในตัวเซ็นเซอร์นะครับแน่นอนครับตัวกล้องเนี่ยมันมีราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับเมื่อเทียบกับกล้องที่มีความสามารถสูงกว่าตัวอื่นๆแต่ว่าการที่มันไม่มีระบบการสั่นเนี่ยทำให้เรื่องของการที่เราจะถือถ่ายกล้องวิดีโอแบบบล็อกเกอร์ทั่วไปที่หยิบกล้องขึ้นมานะครับพลิกจอออกมามองหน้าตัวเองแล้วก็เซลฟี่ไปแบบนี้พูดคุยกันไปแบบนี้คุณภาพของภาพที่ได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีความคมชัดอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องของการกันสั่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเรียกว่าแทบจะเป็นจุดอ่อนที่สุดของกล้องตัวนี้เลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะมันไม่มีการสั่นในบอดี้เนี่ยพึ่งพาแต่การใช้การสั่นบนชิ้นเลนส์อย่างเดียวนะครับถ้าหากว่าเราอัปเกรดไปใช้เลนส์ที่มันมีคุณภาพดีขึ้นนะครับอย่างเช่นซิกมา16มิลลิเมตรหรือว่าเป็นแทมรอน11ถึง20มิลลิเมตรอะไรแบบนี้ที่มันไม่มีการสั่นในตัวเลนส์แน่นอนว่าคุณภาพของการถ่ายบล็อกของเราเนี่ยมันคงไม่ได้ดีมากแน่นอนเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมันไม่ได้สามารถช่วยการสั่นได้แม้ว่าโหมดการสั่นแบบแอคทีฟที่ตัวกล้องนะครับใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยประเมินผลในการกันสั่นเนี่ยจะสามารถลดความสั่นไหวลงไปได้บ้างแต่ว่าคุณภาพของภาพที่ได้มานั้นก็ต้องบอกว่าสำหรับคนที่ซีเรียสนะครับมันไม่สามารถที่จะนำมาใช้งานอย่างจริงจังได้สามารถใช้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นวิดีโอประกอบทำนองนี้มันสามารถทำงานได้ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการกล้องที่มีการกันสั่นที่ดีมากๆนะครับมองข้ามเจ้า Sony ZV-E10 ไปก่อนเรื่องที่2ที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับมันเป็นเรื่องของ rolling shutter นั่นเองซึ่งกล้อง ZV-E10 เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นกล้องที่ใช้เซ็นเซอร์ที่ถูกออกแบบมานานมากๆแล้วนะครับเราจะพบเซ็นเซอร์ตัวนี้ได้ในกล้องตั้งแต่ A6003 เป็นต้นมาเลยทีเดียวซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นเซ็นเซอร์ที่เก่ามากๆถึงแม้ว่ามันจะมีคุณภาพในการถ่ายภาพนิ่งที่ดีมากๆอยู่นะครับมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่ามันก็ยังมีคุณภาพที่เพียงพอแล้วก็ยอมรับได้ในการใช้งานทั่วไปแต่ว่าเมื่อมันมาทำงานในระบบวิดีโอแล้วเนี่ยเซ็นเซอร์ที่มีความเก่าขนาดนี้นะครับมันก็ส่งผลให้เกิด rolling shutter หรือว่ามี jello effect ในงานวิดีโอต่างๆนะครับอย่างในวิดีโอที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเกิดความเอียงมันเกิดความพลิ้วไหวของวิดีโอเวลาที่เราสายภาพหรือว่าเราแพนภาพเร็วมากๆเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่คนถ่ายภาพวิดีโอเนี่ยยอมรับไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ใช่คนที่ทำงานวิดีโอในระดับมืออาชีพเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องของ jello effect เหล่านี้มากนักแล้วมันก็สามารถที่จะแก้ไขได้ในขั้นตอนการ post process อีกทีหนึ่งในขั้นตอนการตัดต่อมันมีความเชื่อมันมีความเข้าใจผิดๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไข rolling shutter หรือว่า jello effect เนี่ยด้วยการปรับ speed ISO ให้สูงขึ้นนะครับมันจะช่วยให้ภาพมันดีขึ้นมาได้อันนี้ผมเทสให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่ามันไม่สามารถช่วยได้จริงๆThank you.
หรือว่าถ้าเกิดเราจะปรับขนาดภาพลงมานะครับให้เป็นขนาดภาพแบบ 1080นะครับแต่ว่า Yellow Effect มันก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละครับภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับสำหรับการเทสเนี่ยมันอาจจะเป็นการเทสแบบการสายกล้องไปมาให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเวลาเรานั่งรถไฟเวลาเรานั่งรถยนต์หรือแม้แต่เรานั่งอยู่บนพาหนะเราเร็วแล้วเราอยากที่จะถ่ายภาพออกไปถ่ายวิดีโอออกไปนะครับที่มันอยู่ด้านข้างแล้วเก็บบันทึกภาพวิดีโอเหล่านั้นกลับมาเพื่อเป็นความทรงจำหรือว่าอาจจะมาใช้เป็นบีโรต่างๆเนี่ยแน่นอนครับว่าเจลโลเอฟเฟกต์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับเหตุการณ์แบบนั้นด้วยเหมือนกันเรื่องถัดมาเป็นเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของ EVF นั่นเองซึ่ง Sony ZV-E10 เนี่ยแน่นอนครับมันเป็นกล้องที่ไม่มี EVF เพราะมันถูกออกแบบมาให้เราใช้ LCD ที่ติดมากับตัวกล้องเพียงอย่างเดียวเพื่อลดต้นทุนในการผลิตเพื่อลดราคาของตัวกล้องให้มันมีราคาที่ถูกลงมาเหมาะสำหรับคนที่ใช้กล้องรุ่นใหม่ๆนะครับโดยที่แบบอาจจะไม่ได้ซีเรียสหรือว่าอาจจะไม่ได้คุ้นชินกับการใช้ EVF ในการส่องช่องมองภาพอีกต่อไปนะครับซึ่ง EVF เนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับช่างภาพหรือแม้แต่คนที่ถ่ายวิดีโอนะครับมันก็มีประโยชน์มากๆเราสามารถประยุกต์ใช้งาน EVF เนี่ยได้หลากหลายรูปแบบเวลาเราไปอยู่ในที่กลางแจ้งนะครับเวลาเราถ่ายภาพด้วยจอ LCD เนี่ยแน่นอนว่าบางทีมันอาจจะมองยากใช่ไหมครับเพราะมันมีแสงสะท้อนจากสถานที่ต่างๆเนี่ยเข้ามารบกวนการมองเห็นถ้าเกิดเรามี EVF เนี่ยมันก็สามารถส่องเข้าไปในช่องมองภาพแล้วก็มองภาพข้างในที่มันมีความคมชัดใสเคลียร์ได้มากกว่าทำให้เราสามารถที่จะตัดสินใจในการถ่ายภาพหรือว่าตั้งค่าในการถ่ายภาพเนี่ยได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ผลลัพธ์ของภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นการที่มี EVF เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีความประณีตมากยิ่งขึ้นแต่ว่า ZV-E10 เนี่ยมันไม่มีช่อง EVF มาให้ซึ่งตรงนี้บางคนก็ให้ความสำคัญบางคนให้ความสำคัญเพื่อนๆล่ะคิดยังไงเรื่องถัดมานะครับนั่นก็คือเรื่องของ LCD นั่นเองซึ่ง LCD ของตัวกล้อง Sony ZV-E10 เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีคุณภาพในระดับที่แค่พอยอมรับได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องออกไปถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอกลางแจ้งเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าในโหมดปกติของมันนะครับมันไม่สามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวถึงแม้ว่าในเมนูนะครับที่หน้าแรกเนี่ยจะมีเมนูคำสั่งให้เลือกเปิดนะครับเปิดโหมดมอนิเตอร์นะครับให้เป็น Sunny Weather นี่เพื่อเพิ่มความสว่างขึ้นมานะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันช่วยได้ไม่มากนักแต่ว่ามันก็พอช่วยได้บ้าง นะครับสำหรับการที่เราจะต้องไปถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอกลางแจ้งในสถานที่ที่มีแสงมากๆเนี่ยแน่นอนว่าตัว LCD เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเต็มตามากนักนะครับเมื่อเทียบกับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆที่มีค่าความสว่างมากๆเนี่ยต้องบอกว่ามันสู้ไม่ได้เลยซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างเป็นจุดสำคัญสำหรับคนที่ต้องการที่จะใช้กล้องในสถานที่กลางแจ้งนะครับนอกจากไม่มี EVF แล้วLCD ก็ยังมีคุณภาพที่ไม่ค่อยสู้จะดีนักอีกนะครับซึ่งตรงนี้ทางที่ดีนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีโอกาสเนี่ยไปหาโอกาสลองใช้จอ LCD ในสถานที่กลางแจ้งดูก่อนว่าแสงขนาดนี้เพื่อนๆพอที่จะถ่ายกันได้หรือเปล่าเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของตัวบอดี้มันนี่เองนะครับซึ่งตัวบอดี้ของ Sony ZV-E10 เนี่ยมันเป็นบอดี้แบบพลาสติกล้วนทั้งตัวนะครับรวมมาจนถึงตัวช่องไมโครโฟนด้านบนเนี่ยที่เป็นจุดเด่นของทาง Sony ZV-E10 นะครับมันก็เป็นช่องไมโครโฟนขนาดใหญ่ซึ่งค่อนข้างแน่ใจได้ครับว่าตัวบอดี้ของมันเนี่ยไม่ได้มีการซีลกันฝุ่นกันน้ำใดๆทั้งสิ้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะใช้กล้อง Sony ZV-E10 เนี่ยเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของฝุ่นในเรื่องของเหลวหรือว่าละอองน้ำต่างๆเวลาเราใช้งานนะครับเพราะตัวกล้องเนี่ยค่อนข้างแน่ใจได้ว่ามันไม่มีเวเตอร์ซีลดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆจะไปใช้ในสถานที่ต่างๆเนี่ยอาจจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดแล้วก็ความเปียกชื้นซะหน่อยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะทำให้กล้องของเพื่อนๆเสียหายได้
และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเกี่ยวกับ5จุดอ่อนที่ผมมองว่ามันเป็นจุดอ่อนของกล้อง Sony ZV-E10 แน่นอนครับว่า5จุดอ่อนที่พูดมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จุดอ่อนแต่ว่าจุดอ่อนของมันเนี่ยถูกกลบไปด้วยฟีเจอร์ต่างๆมากมายนะครับที่ทำให้กล้อง Sony ZV-E10 เนี่ยเป็นกล้องที่น่าใช้มากๆจนกระทั่งตัวผมเองเนี่ยที่ใช้กล้องที่มันมีคุณภาพดีกว่ามากๆมาหลายตัวแล้วนะครับอย่างสนใจแล้วก็สั่งซื้อกล้อง Sony ZV-E10 เนี่ยมาไว้ใช้เอง1ตัวเลยซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างน่าสนใจมากๆกับฟีเจอร์ต่างๆที่ให้มาแต่ว่าเพื่อนๆล่ะได้ฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ5จุดอ่อนที่ผมได้พูดถึง Sony ZV-E10 ไปแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเพราะว่าความคิดเห็นของผมเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญเลยแต่ว่าความคิดเห็นของเพื่อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าเพราะเพื่อนๆเป็นคนตัดสินใจซื้อมันด้วยตัวของเพื่อนๆเองคิดเห็นอย่างไรแบ่งปันความคิดเห็นเอาไว้ให้ผมฟังบ้างนะครับที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างแล้วถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะครับก็ขอแรงกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ